กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กน้อยอายุ12ปีซึ่งรักในการเรียนหนังสือมากแต่ว่าฐานะที่บ้านยากจนเขาก็เลยลาออกจากโรงเรียนและไปสมัครงานยังสวนแห่งหนึ่งเขาสมัครงานทำสวนที่สวนแห่งนั้นเจ้าของสวนเป็นคนใจดีมากและทำงานไประยะหนึ่งมือของเขาก็รู้สึกว่าแพ้เป็นแผลผุพองเป็นเต็มไปหมดเขาก็เลยลาออกกับเจ้าของสวนจากนั้นก็เดินทางไปสมัครงานยังร้านขัดรองเท้าและก็ได้ทำรองเท้าอยู่ที่นั่นอยู่สักพักหนึ่งในร้านรองเท้านั้นมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคริสเตียนอยู่แล้วก็ชอบประกาศกิตติคุณมากก็เลยเดินทางเข้ามาประกาศกิตติคุณกับวิลเลียมและเพื่อนๆจากนั้นทุกคนก็อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันและวิลเลียมก็ได้กลับใจเชื่อพระเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและหลังเลิกงานเขาก็รู้สึกว่าอยากจะซื้อรองเท้าแต่ว่าเขาก็มีเงินไม่พอก็เลยไปซื้อกระเป๋าในขณะที่ซื้อกระเป๋านั้นเงินในกระเป๋าก็ยังมีน้อยอยู่เขาก็เลยได้ใช้ธนบัตรปลอมให้กับเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็รับไว้โดยไม่คิดอะไรระหว่างเดินทางกลับบ้านเขาก็รู้สึกว่าเขาทำผิดบาปมากที่ให้เงินปลอมกับเจ้าของร้านนั้นเขาก็เลยอธิษฐานกับใจกับพระเจ้าหลังจากนั้นมีต้นมาวิลเลียมก็เลยเป็นนักอธิษฐานกับพระเจ้าและมีพระใจอธิษฐานไปยังคนทั่วโลกและเขาเดินทางไปทั่วโลกเพื่อประกาศกิตติคุณยังคนมากมาย